ี้ก็จะมาแนะนำเรียกว่าจังหวะที่ผสมระหว่างขบเขต2ชั้นกับขบเขต1ชั้นนะครับผมโดยสัดส่วนของขบเขต2ชั้นก็จะเล่นเป็นประมาณนี้ครับผมก็ลองไปฝึกดูนะครับผม